ในซีอูเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวเราต้องปรับหอผู้ป่วยธรรมดาเป็นหอผู้ป่วยไกลๆที่ต้องดูคนไข้หนักเพราะมีคนไข้หนักเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆมีทางเดียวต้องทำให้ต้นน้ำไม่ขุ่นนั่นหมายความการติดเชื้อต้องน้อยณวันนี้ต้องบอกว่าเต็มไม้เต็มมือแล้วแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันล้นไม้ล้นมือเมื่อไหร่อัตราการเสียชีวิตจะยิ่งก้าวกระโดดมากขึ้นครับป่วยอาการหนักในช่วงนี้มีเยอะขึ้นแล้วเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ย เป็นประจำนะครับเกือบทุกวันนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเห็นว่าสถานการณ์ของการติดเชื้อเนี่ยยังรุนแรงอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครครับว่าเชื้อเนี่ยลงไปในปอดมากขึ้นกว่าการระบาดรอบที่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนที่ท่านทราบว่าจะมีผู้ป่วยที่ต้องการเตียง ICU ก็มีจำนวนมากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราช่วยกันป้องกันตั้งแต่ต้นทางก็คือการฉีดวัคซีนจะทำให้บุคลากรทางการแพทย์รับปลายน้ำหรือปลายทางเนี่ยได้น้อยลงนะครับสามคณบดีโรงเรียนแพทย์ห่วงถึงสถานการณ์การติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลการควบคุมโรคที่ดีที่สุดคือการเร่งคัดกรองผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนแออัดเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาไม่ว่าจะเป็นฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลสนามซึ่งจะช่วยทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงได้ identify คนที่ติดเชื้อจากชุมชนแยกออกมาโดยการที่เอาเข้าไปอยู่ในฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลสนามก็แล้วแต่แล้วก็จะทำให้การแพร่ระบาดเนี่ยลดลงให้ได้เพราะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเพราะนั้นก็จะต้องมีทั้งการตรวจคัดกรองที่ต้องทำอย่างเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็หาทางควบคุมโรคให้ได้เพราะว่าถ้าเราดูตัวเลขทุกวันเนี่ยเราจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเป็นจังหวัดที่เยอะที่สุดและปริมณฑลโดยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั้ง3โรงพยาบาลทั้งศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุฬามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่นอนรักษาในโรงพยาบาลประมาณ150คนถึง200คนซึ่งในจำนวนนี้ร้อยละ25เป็นผู้ป่วยอาการหนักขณะที่ทั่วประเทศมีผู้ป่วยติดเชื้อที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจประมาณ400คนซึ่งในจำนวนนี้จะพบอัตราการเสียชีวิตถึง1ใน4และ1ใน5โดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตต่อไปอีก80คนถึง100คนหากสถานการณ์การติดเชื้ออย่างเพิ่มสูงอยู่การระบาดโควิด-19 รอบนี้ข้อมูลจาก3โรงพยาบาลพบว่าผู้ติดเชื้อมีอาการปอดอักเสบเร็วขึ้นเกิดมาจาก3ปัจจัยคือจำนวนผู้ป่วยที่เยอะขึ้นทำให้พบผู้ป่วยหนักมากขึ้นตามสัดส่วนเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่อาจทำให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นและพฤติกรรมเสี่ยงกิจกรรมเสี่ยงของประชาชนที่กาดตกในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบปัจจัยร่วมของการระบาดระลอกนี้คือภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินเกณฑ์ปัจจัยที่1ถ้าเมื่อไหร่จำนวนคนไข้เยอะเหมือนกับเทียบประหยัดตะยางจำนวนคนที่หนักก็จะเยอะขึ้นไปตามส่วนนั้นเราจะเห็นจำนวนตัวเลขที่มันเยอะขึ้นเพราะเนื่องจากจำนวนต่อวันที่เรายังเจอเยอะอยู่สิ่งที่สองตอนนี้เราเจอไวรัสที่มันกลายพันธุ์การที่มันกลายพันธุ์มันทำให้การติดเชื้อต่างๆมากขึ้นเมื่อการติดเชื้อมากขึ้นมันอาจจะมีผลต่อกลับมาในเรื่องของจำนวนสัดส่วนของคนที่หนักเราเริ่มค้นพบว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกตัวนึงที่ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วไม่ชัดก็คือคนที่อ้วนคนที่มีดัชนีมวลกายเกิน30ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น่าจะเป็นใจที่เสริมกันส่วนแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อทั้ง3โรงเรียนแพทย์ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์มีประสบการณ์มากพอในการรักษาผู้ติดเชื้อทั้งเรื่องการให้ยาที่เหมาะสมและการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เร็วขึ้นแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องลดอัตราการติดเชื้อของประชาชนให้ได้ก่อนรวมถึงคนไทยต้องร่วมกันฉีดวัคซีนหยุดเชื้อช่วยชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ต้องฉีดวัคซีนให้มากเพราะยังต้องออกไปทำงานนอกบ้านอยู่พัสนันช่างคิดสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ